ผยนาทีติดอยู่ในลิฟต์ถ่ายคลิปเป็นประสบการณ์ใหม่มายาฮอตนิวอัปเดตประสบการณ์แรกของชีวิตเลยนะครับติดอยู่ในลิฟต์ครึ่งชั่วโมงน่ากลัวมากเลยเห็นแต่ในหนังไม่คิดว่าจะเจอกับตัวเองเคนลีธนภัทรเผยนาทีชีวิตติดอยู่ในลิฟต์นานกว่าครึ่งชั่วโมงบอกเป็นครั้งแรกในชีวิตเพิ่งมีสติถ่ายคลิปตอนมีคนมาช่วยเป็นประสบการณ์ใหม่และเรื่องไม่คาดคิดในชีวิตครั้งแรกของนักแสดงรุ่นใหญ่อย่างเคนลีธนภัทรนะคะที่ได้อัดคลิปบอกเราขณะตนเองกำลังติดอยู่ในลิฟต์โดยในคลิปนะคะจะเห็นเคนลีกับเพื่อนผู้ประสบเหตุรวมชะตากรรมด้วยอีก1คนค่ะซึ่งเคนลีได้บอกเรานะคะว่าตนเองติดอยู่ในเป็นประสบการณ์ชีวิตครั้งแรกซึ่งตนเป็นคนกลัวที่แคบด้วยหายใจไม่ออกซึ่งตนติดมาประมาณครึ่งชั่วโมงสัญญาณโทรศัพท์ก็ไม่มีพร้อมกับเขียนแคปชั่นลง IG ค่ะว่าติดอยู่ในลิฟต์ 1-2 ชั่วโมงลงมาจากชั้น54และติดอยู่ระหว่างชั้น10กับชั้น9เป็นประสบการณ์ใหม่ลืมมีสติถ่ายตอนมีคนมาช่วยนี่แหละถึงหัวเราะได้ทางนี้เคนลีได้บอกว่าก่อนที่จะถ่ายคลิปตอนยังไม่มีคนมาช่วยนะคะตนมีอาการเครียดสุดๆแต่หลังจากที่เห็นมีการขยับกำลังมีคนมาช่วยจึงผ่อนคลายและได้ถ่ายคลิปมาเก็บไว้เป็นประสบการณ์ใหม่ค่ะประสบการณ์แรกของชีวิตเลยนะครับติดอยู่ในลิฟต์ครึ่งชั่วโมงน่ากลัวมากเลยเห็นแต่ในหนังไม่คิดว่าจะเจอกับตัวเองตอนนี้นะครับติดอยู่ในลิฟต์ผมลงมาจากชั้น54ให้ติดอยู่ในลิฟต์ชั้น9ประสบการณ์ชีวิตเลยนะครับนี่ติดอยู่ในลิฟต์อยู่ชั้น9มีคนมาช่วยแล้วโหเมื่อกี้ใจหายนึกว่าจะติดอยู่ทั้งคืนแล้วผมเป็นคนที่กลัวที่แคบด้วยติดอยู่ในเล็บไม่รู้นานแค่ไหนนะไม่มีเวลาด้วยครับกำลังรีเซ็ตระบบเพื่อให้เราออกจากเล็บนี้ได้ตอนนี้ติดอยู่ในเล็บมาจะครึ่งชั่วโมงแล้วนะครับติดอยู่ระหว่างชั้นแก้วกับชั้นสิบโอ้เหมือนในหนังมากประสบการณ์แรกในชีวิตแล้วดูซิไม่มีทางออกเลยในหนังมันจะมีช่องให้ออกอันนี้มีแอร์แล้วก็แค่สัญญาณโทรศัพท์ก็ไม่มีอย่างที่บอกถ้าผมอยู่คนเดียวนี่ผมแพนิคแล้วผมเป็นคนที่กลัวที่แคบมันหายใจไม่ออกเว้ยมีการขยับแล้วนะครับแต่ก็ไม่รู้ว่ามันขยับด้วยแรงของตัวเองหรือว่าเขากำลังนัดอะไรอยู่เอ้ยเราขยับแล้วขยับแล้วแค่นั้นอยู่ที่ตาเย้ออกได้แล้วครับโอเคโอ้ยขอบคุณมากขอบคุณมากเราได้แล้วครับรอดแล้ว